ไอมอเตอร์ขยับวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเปิดตัว Thunder The Ultimate EV Bike บริษัทไอมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของไทยภายใต้แบรนด์ไอมอเตอร์เปิดตัว Thunder The Ultimate EV Bike สุดยอดนวัตกรรมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างอัจฉริยะ MPF Mark II ที่แข็งแกร่งเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ในทุกสภาพถนนเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังมอเตอร์ 3,000 วัตต์ที่จะพาคุณเดินทางไปได้ไกลกว่า110กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทำความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลอดภัยทุกการขับขี่หยุดรถอย่างมั่นใจด้วยระบบเบรก CBS Proactive Suspension Combined Braking System ตั้งเป้ายอดขาย770ล้านบาทพร้อมเดินหน้าบุกตลาดอาเซียนสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์ลาวและศรีลังกาค่ะรุ่นใหม่เราชื่อรุ่น Thunder ครับก็ใช้คอนเซ็ปต์เดิมจากที่เราเคยออกแบบตัวรุ่นพี่คือรุ่น Vapor นะครับตัวรุ่นนี้เราก็จะทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้เทียบเคียงกับการใช้มอเตอร์ไซค์น้ำมันนะครับโดยที่อย่างที่อาจารย์ทราบกันอยู่คือประเทศไทยของเราเนี่ยเราเคยชินกับใช้มอเตอร์ไซค์น้ำมันมามากกว่า60ปีนะการเปิดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเรารุ่นนี้ก็คือเราทำให้มีความใกล้เคียงให้ผู้ขับขี่มีความรู้สึกเดียวกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์น้ำมันเพียงแต่แตกต่างกันเรื่องพลังงานที่จะใช้เท่านั้นเองนะครับรุ่นที่ผ่านมากับรุ่นนี้ก็คือรุ่นนี้ก็จะมีการเข้าถึงผู้ใช้ให้มันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางวิศวกรรมนะครับมีการใช้ AI เข้ามาช่วยให้มีการระหว่างผู้ใช้กับกับตัวรถเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงของตัวรถเนี่ยเป็นไปได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับสำหรับในพูดในแง่ของมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับมอเตอร์ไซค์ของเราก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับของเราไอมอเตอร์เองเนี่ยจากการเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเดือนมีนาคมปีที่แล้วแต่ว่าเริ่มขายจริงก็คือประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วก็ยอดขายของเราก็มีการเติบโตมากขึ้นทุกๆเดือนนะครับก็ปัจจุบันคุณภาพของรถไอมอเตอร์ของเราโดยเฉพาะรุ่นแรกที่เราออกมาคือไอมอเตอร์เวเปอร์เนี่ยได้รับความนิยมนอกไม่เพียงแต่ในประเทศไทยนะครับมีความนิยมในต่างประเทศด้วยก็รถวันนี้เรามีการเซ็นโอยูร่วมกับผู้ค้าต่างประเทศที่จะนำรถเวเปอร์ของเราไปขายนะครับก็วันนี้มี5ประเทศก็มีประกอบด้วยประเทศฟิลิปปินส์ประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศศรีลังกาครับในส่วนของเราก็จะช่วยเหลือการประสานพันธ์ให้กับเหล่าประเทศเหล่านั้นเขาก็จะมีแผนโปรโมชั่นรถของพวกเขาอยู่แล้วนะครับเราก็จะช่วยเหลือทางด้านเทคนิคอลซัพพอร์ตรวมทั้งการช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ทางด้านโซเชียลสำหรับรถรุ่น Thunder Cross และรุ่น Thunder นะครับวันนี้เนี่ยเราเปิดตัวนะครับด้วยราคาพิเศษสุดนะครับหลังจากหักส่วนลดจากรัฐบาลแล้วเหลือคันละ 59,000 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่มีสเปคสูงที่สุดในตลาดด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้เลยได้อย่างง่ายดายนะครับและที่สำคัญนอกจากที่จะเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ง่ายดายแล้วเนี่ยการขับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น Thunder หรือ Vapor ก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับจะให้ความรู้สึกเหมือนกับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์น้ำมันก็หลังจากที่เราแถลงข่าวอย่างเป็นทางการและเปิดตัวในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปในเดือนหน้านะครับเราก็จะเริ่มมีการทำรถโชว์นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนรถรุ่นนี้นะครับให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกแล้วครับว่าวันนี้เรามาเพื่อที่จะมาปฏิวัติวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยเราต้องการที่จะสร้างตลาดของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้นะครับให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือประหยัดนะครับราคาเข้าถึงได้ง่ายบริการหลังการขายดีนะครับและที่สำคัญก็คือทุกคนสามารถซื้อได้เลยไอมอเตอร์ของเราทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยเน้นถึงคุณภาพเป็นหลักนะครับแล้วเราก็พยายามปรับตัวของเราให้เข้าถึงกับผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้นก็ฝากไปทางผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทุกท่านรวมทั้งมอเตอร์ไซค์น้ำมันมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่าลังเลเลยครับก็ผมคิดว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของไอมอเตอร์สามารถตอบโจทย์การใช้งานของท่านได้นะครับแล้วก็เรามาช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่อโลกของเราดีกว่าครับก็สามารถติดตามนะครับไอมอเตอร์ได้ที่ Facebook นะครับไอมอเตอร์ Thailand นะครับหรือ LINE Official ไอมอเตอร์ Thailand เหมือนกันนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับก็จริงๆแล้วถ้าหากติดต่อมาไม่ถึงเรานะครับเรามีดีลเลอร์อยู่ทั่วประเทศก็สามารถติดต่อเข้าไปสอบถามดีลเลอร์ประจำแต่ละจังหวัดได้เลยครับ
คุณ